อ๋อเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยตุ๊กตามากอดคนถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็จะเข้ามากอดแล้วก็เก็บตังค์พวกนกข้างหลังพวกเนี้ยอย่าไปถ่ายรูปเขานะพอถ่ายรูปปุ๊บเก็บตังค์เลยตาเขาแบบแผ่ขยายอาณาเขตเหมือนมองโกเลยเนื้อบล็อก32พี่คาดไปวันนี้เราจะนั่งรถเมล์จาก Airbnb ไปสถานีรถไฟพอเราออกจากสถานีรถไฟมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอแท็กซี่เต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าก็ดีอย่างนะเขาไม่มาลุมเราไงอันนี้เรามาฝากกระเป๋า80บาทต้องใช้พาสปอร์ตด้วยต่อไปก็จะไป Temple of Origin ด้วยรถบัสสาย2จากสถานีพอดีพวกเราไม่ได้ไปทางรถไฟนะแต่เกิดว่าใครจะไปทางรถไฟเนี่ยต้องไปลงสถานีชื่อว่าสตาโลอารักชิโนนั่งรถเมล์เวลาเสิร์ชในยันเด็กอะเสิร์ชป้ายเดียวกันมาแล้วอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งเดินดินี่รัสเซียไม่ใช่เมืองไทยไม่ต้องรีบเดี๋ยวเขามาจอดที่ป้ายใจเย็นสาย2อีก2นาทีแล้วบวก33องศานี่แปลว่าอะไรวะนั่นสิถ้า33จริงนี่ไม่ได้ใส่เต็มยศอย่างนี้หรอกใส่ตัวเดียวก็เหงื่อออกกระตายอยู่แล้วมาแล้วสาย2ก่อนถึงกระเป๋ามาชะเง้อดูได้ว่าจะลงตรงไหนจะลงถูกไหมแกเขาก็ใจดีเนาะอุตส่าห์เป็นห่วงเราค่าโดยสารก็เท่ากันในเมืองเลยคือ27รูเบิล13บาทใช้เวลาประมาณ20นาทีนิดๆส่วนขากลับก็ฝั่งตรงกันข้ามกับที่ลงมาดูแต่ละยอดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยสักยอดวันนี้เราต้องรีบทำเวลานิดนึงเพราะเราออกกันสายมากเลยออกตั้ง10โมงกว่าเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนี่คือสไตล์การเที่ยวแบบใหม่ของโกนูไกคือเที่ยวแบบอูต้องทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยก็เลยเหนื่อยเที่ยวหนักแบบเดิมก็ไม่ไหวแต่ยังได้คุณภาพนะเหมือนว่าจะมีค่าเข้าอยู่100รูเบิลนะอันเนี้ย entry 100รูเบิลคือตัวตรงนี้ข้างหลังเดี๋ยวเราเดินเวียนเทียนรอบวัดก่อนทำไมมีพระพุทธรูปด้วยล่ะวันนี้ดับเบิลฝากไว้เฉยๆเอาไว้นี่ดูทางเข้าดิเหมือนวัดไทยเลยอ่ะเป็นโค้งๆทางเข้ามีทั้งพระพุทธรูปแล้วก็มีทั้งสฟิงค์เราเดินดูข้างนอกไปก่อนก็เป็นหญ้ารกๆจีเขาอยากจะเดินข้างในแทนข้างหลังนี่อะไรไม่รู้นะยังกับมะเขือแม่มันเหมือนไม่ได้ไปด้านข้างไม่ได้เนี่ยมันตันอยู่เขาให้ปีนมันได้เดี๋ยวเรามาเที่ยวนะเอาละคงอยากสำรวจสีสันนี้ไม่มีไฮกิ้งนะจะไม่เป็นฉากเดินในป่าอีกแล้วล่ะทำไมเขาทิ้งรกร้างอย่างเงี้ยเออแล้วเราเดินเข้ามาดูทำไมเนี่ยของฝากของฝากมีแต่แมกเนตแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในละถ้าเข้าคนละ100 2 ticket 200 yeah entrance is here and don't forget to go upstairsเราอัพเสร็จแล้วไปที่บัตรทีวีให้ดูในห้องนี้ก็เป็นห้องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์พระเยซูพระแม่มารีมั้งเรามีห้องถัดไปอันนี้ห้องอียิปต์แน่ๆมีฟาโรห์แล้วก็มีตู้ขายกาแฟห้องต่อไปก็คือห้องอาหรับตรงข้ามกับอาตึกแต่ก็ไม่ดูไม่ออกนะว่าอาหรับชั้นไหนใครอยากได้ภาพแบบเดียวกับที่ติดกำแพงก็มีใครนี่คืออะไรเป็นมังกรหรือเปล่าแล้วไปต่อยังไงเนี่ยหรือว่าตันแล้วต่อไปจะเป็นห้องอะไรห้องประชุมเออแต่จริงๆเราเข้ามาดูตึกนะแล้วเราจะออกข้างนอกหรือว่ามันเดินเข้าไปดูไม่ได้มันไม่มีมันมีแค่นี้แหละปะโถไอเราก็หวังว่าจะเข้ามาเดินอยู่ข้างในนี้เดินข้างในก็คือดูพิพิธภัณฑ์ก็คือดูอันนี้เออโถ50บาทเอาอะไรมากมา มันเอิญว่ามันมีป้ายเนี่ย next hall เสร็จแล้วก็มีไอ้นี่กั้นอยู่แล้วปรากฏว่ามีประตูอยู่แต่มีคนเดินอยู่ด้วยคือเขาจะซ่อนไว้ทำไมหรืออันนี้ห้องอะไรไม่เกี่ยวกับว่าเป็นชาติอะไรแล้วใช่ไหมเหมือนดูแกลเลอรี่ภาพเขียนน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงไม่ใส่เสื้อผ้าในที่สุดเราก็เดินออกมานอกตึกได้แต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นก็คือแบบนี้เหมือนกำลังปรับปรุงอยู่แล้วหรือว่าสร้างไม่เสร็จนี่เขาให้ขึ้นไปตรงนี้เนี่ย next hall นี่มีป้ายทีก็มีห้องต่อไปศาสนาคริสต์ภาพเหมือนกับในโบสถ์เลยมีกลิ่นธูปด้วยพอมาแปะที่แบบนี้ดูไม่ขลังเลยจำลองว่าเป็นโบสถ์มากกว่ามีเสียงสวดมีดาบแล้วก็ปีกแสดงความเป็นเทพเฮ้ยนี่เขามีคล้ายๆดวงจิตเหมือนของพุทธเลยนะไปต่อจากเทพก็มาเจอสฟิงค์มีราคาหรอ 6,000 อันนี้ก็ขึ้นบันไดมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ขายไหมเหมือนเป็นรถลากของซานตาคลอสนะก็มีห้องถัดไปเป็นภาพเขียนต่างๆซื้อสภาพไปติดที่บ้านเพื่อบริจาคเข้ามั้ยโอเคโอเค 9,000 นี่เลยมั้ยอันนี้สวยดีอ่ะ 2,000 รูเบิลก็1,000 บาทต้นสนเนี่ย
มีการเป็นที่นั่งพักแล้วก็มีการก่อสร้าง Art Week in Turkey Art Week in China มีคล้ายๆพุทธด้วยมีบันไดขึ้นบันไดกันต่อแต่เมื่อกี้เห็นคนกลับลงมาแสดงว่ามันหมดแล้วใช่ไหมมีภาพเขียนมาที่นี่นะเหมือนมาเดินเล่นเกมภาษาเดินซอกไปซอกมาอุ้ยตรงนั้นมีไหมรูนั้นมีไหมเขาแค่ให้เราเข้ามาดูภาพงานศิลปะทางศาสนาแล้วถ้าเกิดว่าใครจะซื้อก็เป็นการบริจาคเพื่อบำรุงรักษาทางขึ้นแบบนี้คงไม่ให้ขึ้นแล้วมั้งถึงต่อให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นแล้วล่ะอุ้ยมีอีกอ่ะเขาให้เรามาดูห้องเก็บของมากกว่าดูดิมีห้องลับด้วยเหมือนมาเดินหาห้องลับอ่ะมาโผล่ที่เดิมอ้าวเหรอเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าเป็นที่เดิมเราก็ย้อนกลับมาตรงทางเข้าแล้วก็จะมีบันไดขึ้นที่ผ่านมามีทั้งอียิปต์แล้วก็คริสต์อาหรับนี่ก็ต้องเป็นของพุทธว่าแต่ทำไมมีคล้ายๆไทยด้วยนี่มีลำไทยด้วยอันนี้คือเกี่ยวกับพุทธด้วยหรือ4แขน6แขนอะไรเงี้ยเป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เขาแปะตรงก่อนขึ้นแล้วบอกบุตติสฮอลคือจริงๆแล้วน่าจะรวมพราหมณ์เข้ามาด้วยนี่เราเจอตุ๊กตาที่จี้สนใจอยากได้ตุ๊กตาแบบนี้มากเอามาขายซื้อเพื่อการกุศลแล้วกันเท่าไหร่ล่ะเหมือนเป็นเครื่องรางอะปกป้องครอบครัวได้ชาวสลับตะวันออกในสมัยโบราณก็คือเชื่อว่าตุ๊กตาเนี่ยที่ทำจากเนเชอรัลโคลธสามารถปกป้องบ้านแล้วก็ครอบครัวของเจ้าของได้นัวรู้ได้ยังไงนี่อ่านมาหรอถ้าคุณซื้อตุ๊กตานี้ก็คือคุณจะโชคดีเพราะว่าเงินที่คุณซื้อเนี่ยก็จะถูกเอาไปใช้ในการกุศลเอาแล้วจีสนใจละแต่คนรัสเซียเขาก็ซื้ออะไรยากนะสองคนที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นี่ยืนคุยซื้ออยู่ตั้งนานแล้วนะยังไม่จบสักทีอันนี้น่ารักมากเลยอ๋อก็ไม่แพงมี400เออแบบพวกนี้ก็ดีนะพวกนี้100นะอันเล็กๆ400อันนี้350รูเบิลที่แขวนอยู่400อันนี้400ทุกราคาที่จะพูดถึงนี่คือรูเบิลหมดเลยนะบาทก็หาร2ไปเลยที่เขาเลือกไม่ถูกเลยตอนนี้เราอยู่ช่วงท้ายของทริปแล้วฉะนั้นเราก็ซื้อของฝากได้เต็มที่คุยกันไม่รู้เรื่องก็ซื้อของได้เขียนตัวเลขแล้วก็ชี้เอาที่เขาซื้อฝากแม่กับพ่อด้วยนะ700เบิ้ลนะก็มันหนักไงเนี่ยสวยดีเนอะให้ถุงมาใส่ด้วยสวยดีปาปาฟาเซ่ฟาเซ่ถ้าเกิดได้ยินคนรัสเซียพูดว่าตักตักอะไรเงี้ยก็แปลว่าโอเคนะแบบประมาณนี้นะไปฝากพ่อได้แล้วได้ของแล้วน่าสงสารเขาเนาะคุยตั้งนานแล้วได้250บาทเอาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วล่ะถูกนะเป็นแฮนด์เมดนะตัวที่ทำอยู่นี่แหละซื้อเพิ่มเลยไม่ให้ออฟหรอกว่าออฟไม่เล่นตุ๊กตาออฟไม่เล่นอยู่แล้วแต่ก็ดีใจที่ภรรยาได้ของถูกใจ What nice 1 2 3ข้างหลังของออฟเนี่ยเรียกว่า Universal Temple ถูกสร้างโดยจิตรกรนะจุดประสงค์ก่อนก็คือเป็นที่รวมของการทำงานศิลปะที่รวบรวมของศิลปินเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าในทาทาสถานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะซึ่งมีคาซานเป็นเมืองหลวงเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนทุกศาสนาเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคริสต์สารพัดนิกายเลยใช่ไหมมีแคทอลิกมีออร์โธดอกซ์คริสต์หลายนิกายแล้วก็มีศาสนาอิสลามศาสนายิวศาสนาพุทธแล้วก็อื่นๆอ๋อคือหมายความว่าตรงนี้ไม่ใช่วัดจริงไม่ใช่วัดจริงอาร์ติสต์คนนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อย่างที่บอกก็เป็นที่ทำงานของศิลปินแล้วก็แบบว่าไหนๆก็สร้างอ๋อเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยแต่ว่าอาจารย์เฉลิมชัยจะสร้างเฉพาะของพุทธเนาะคืออาจารย์เฉลิมชัยตั้งใจจะให้แบบเหมือนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นการแสดงงานฝีมือแต่อันนี้ก็คือแสดงงานฝีมือแล้วก็เป็นเกี่ยวกับทางด้านอาร์ตก็เลยจะเห็นหลากหลายศาสนาหลากหลายพื้นที่อยู่ในนี้ค่าเข้าก็ไม่แพงก็คือ100รูเบิลก็คือ50บาทแล้วก็การเดินทางก็คือไปที่สถานีรถไฟคาซานขีด1แล้วก็ฝั่งตรงข้ามสถานีก็ขึ้นบัสสาย2ประมาณ20นาทีก็มาถึงภายในจัดแสดงเป็นภาพเขียนทั้งเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาต่างๆแล้วก็มีพวกอียิปต์อาหรับต่างๆด้วยข้างในเขาขายตุ๊กตาแฮนด์เมดอ่ะซึ่งอยากได้มากมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไปที่ไหนก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันจะแพงที่เนี่ยถูกกว่าเหมือนเราซื้อจากโรงงานโดยตรงอ่ะคือเขาเป็นคนทำเองจริงๆไงมีป้าย WC ด้วยนะเนี่ยชี้ไปตรงนั้นแต่ก้องขอบอกว่าเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันหดทันทีเลยแล้วแถมน้ำกล่องแถมมันจะอ้วกด้วยอ่ะคือมันเป็นหลุมเป็นอิดๆอย่างเงี้ยแล้วมันมีอุ้ยด้วยใช่ไหม
เออมันเล็กนี้ไม่ต้องมีป้าย WC บอกก็ได้มั้งไม่ต้องเชิญชวนก็ได้ใช่ไหมเชิญเลยดีนะเขาไม่เก็บตังค์พอเก็บตังค์เสร็จปุ๊บเรายังไม่เห็นห้องน้ำไงนี่คือป้ายขากลับนะก็แค่ข้ามมาฝั่งตรงกันข้ามเท่านั้นเองรอรถเมล์สาย2กลับไปที่สถานีตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรหลงตัวเท่าไหร่ตั้งใจว่าจะแค่ฉกๆทุกที่แต่ว่าเมื่อกี้ใช้เวลามากไปหน่อยเลยต้องตัดบางอย่างออกไปแล้วก็ตอนนี้กำลังรีบเดินไปที่ Palace Farmer คือมันมีอยู่2ที่ที่จะไปก็คือ Wedding Palace กับ Farmer Palace จะไปแต่งงานหรือจะไปตลาดเอางี้ดีกว่าเออเราชอบตลาดไงเราเลือกได้แค่ที่เดียวเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่2ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นก็จะต้องรีบกลับมาเตรียมตัวแล้วในเมืองยังไม่ได้เดินเลยนะเนี่ยระหว่างทางเดินก็กำลังหาที่นั่งกินเดินอ้อมไปข้างหลังเคมลินไอ้พีระมิดนี้มันคืออะไรอ่ะมันเขียนว่าเรสโตรองอย่าบอกนะว่าเรสโตรองข้างหลังเลยเราตั้งไว้4วันเนี่ยไปมาตอนนี้กลายเป็นไม่พอสัก5วันเนี่ยกำลังดีคาซานเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาตัวแดงๆเขาเขียนว่า World Skill คาซาน2019แล้วตรงนี้คือวิวที่สวยงามมากๆที่อยู่ตรงข้ามเครมลินเสียดายมากๆที่ไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้เพราะว่าจริงๆกลับมาเดินวนไปวนมาแถวนี้แหละคิดว่าจะมีเวลาตอนวันสุดท้ายแต่ปรากฏว่าดันขี้เกียจออกสายก็เลยผิดแผนไปหมดอันนี้คือที่กินของเราอยู่ข้างหน้าเครมลินไม่ใช่เครมลินปีศาจแสนคนแต่เป็นคาซานเครมลินมันเป็นชื่อการ์ตูนอ๋อมันคงเก่าเกินไปแล้วเนาะเมื่อก่อนมันมีหนังชื่อเครมลินมั้งแบ่งตัวได้แล้วมันก็วิ่งไปทั่วเมืองเลยทำเองเป็นอกไก่ก็ชีสใช่ไหมอร่อยนั่งจิบอาหารดูผู้คนไม่ใช่จิบกาแฟดูผู้คนนะจิบอาหารดูผู้คนนี่อย่างที่สองฮอปเดินกันต่อเรามาจากทางฝั่งนู้นนะแล้วก็ข้ามมาด้านหลังก็คือคาซานเครมลินด้านหน้าก็คือพาเลสฟาร์เมอร์ยังใช้คำว่าสาธารณรัฐทาทาสถานอยู่โดยมีเมืองคาซานเนี่ยเป็นเมืองหลวงนี่ก็คือผังของเมืองคาซานคาซานเครมลินเนี่ยจะอยู่ตรงนี้สังเกตว่าจะอยู่ทางด้านเหนือเลยภูมิประเทศมันน่าสนใจมากนะล้อมรอบสีฟ้าๆนี่ก็คือแม่น้ำโวกาแม่น้ำที่ใหญ่มากจนนึกว่าเป็นทะเลสาบนี่คือเครมลินใช่ไหมก็ข้างๆนี่แหละคือพาเลสฟาร์เมอร์แล้วก็แอเรียตรงนี้ทั้งหมดเลยก็คือที่ให้เดินสำรวจเดินเล่นแล้วส่วนสถานีรถไฟก็คือจะอยู่ตรงนี้คือเครมลินอยู่นี่พาเลสฟาร์เมอร์อยู่นี่สถานีรถไฟอยู่นี่นี่คือความใหญ่อลังการของพาเลสฟาร์เมอร์เขาเป็นพระราชวังของชาวนาจริงนะเพราะว่ามีนี่ด้วยเนี่ยโคนมม้าแกะกวางเหรออันนี้คือคาซานเครมลินแล้วก็นี่ Palace of Farmer น่าจะเป็นกระทรวงอ่ะแต่ว่าสร้างใหญ่อย่างกับวังเข้าได้ป่ะเข้าได้เข้าได้จะมีรปภพอดีว่าเวลาน้อยเข้าไปแล้วเราก็นึกว่าเป็นตลาดเนาะฮะนึกว่าเป็นตลาดจริงเหรอเขาไม่ใช่หรอไม่ใช่เขาก็รู้ตั้งแต่แรกมันไม่ใช่อ้าวไม่บอกล่ะนึกว่าพูดเล่นไม่ใช่พูดเล่นหัวชอบไปอะไรที่เป็นตลาดมากอ้าวนึกว่าเป็นตลาดไงไม่ใช่หรอไม่ใช่โดนหลอกโดนหลอกอีกแล้วนึกว่ามาตลาดทีนี้พวกเรากำลังเร่งทำเวลาอย่างมากข้ามไปทางนั้นและนี่ก็คือ Black Lake ทะเลสาบฝีมือมนุษย์คือเขาขุดขึ้นมามีเป็ดเยอะมากเหมาะไว้กับการเดินผ่าน แล้วก็จะตรงออกไปทางนั้นเวลาของเราเร่งรีบมากวันนี้โทษนะที่พาตีนมาลำบากรู้ตัวแถมยังหลอกตีนนะฮะรู้ตัวบางทีสถานการณ์เฉพาะหน้ามันก็ต้องตัดสินใจว่าตกลงจะยังไงแล้วก็มันก็มีโอกาสผิดพลาดเทศบาลที่แสนร่มรื่นที่มีเวลาให้เพียงแค่ไม่เกิน3นาทีอันนี้คือจอดอยู่กลางถนนหรือว่ารถมันติดนี่มันวันอะไรวะเนี่ยทำไมคนมันโล่งเนี่ยทั้งคนทั้งรถมันโล่งมากเลยวันเสาร์มันเหมือนเมืองล้างเลยอ่ะอันนี้เป็นโบสถ์นะเนี่ยเซนต์ปีเตอร์แอนด์พอลเซนต์ปีเตอร์แอนด์พอลแต่ว่าเราไม่เข้าแล้วแหละเพราะว่ากว่าจะพันผ้าโพกผ้าโพกพัดลมโพกหัวต่อไปก็คือถนนช้อปปิ้งเบาแมนสตรีทเบาแมนเบาแมนอ๋อหมอเป็นกล้องเดินนะผมจีเป็นกล้องนิ่งลงมาแล้วแล้วก็ข้างหน้าของเราก็คือถนนสายช้อปปิ้งของเมืองหวังว่านะแล้วก็ข้างหลังนี้ที่เราเพิ่งเดินผ่านมาแล้วก็นี่คือถนนสายหลักของเมืองถ้าดูจากมุมแบบนี้แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรต่างจากเมืองหลักๆในยุโรปเลยตึกแสนคลาสสิกแล้วก็ทางเดินมาแล้วมาแต่ที่ต่างคือจะมีโปกคอร์เกแผงลอยนี่แจกลูกโป่งเฉยไม่เป็นไรมีห้างเหรอม้าพวกนี้อย่าไปสนใจนะเดี๋ยวเก็บตังค์นะเนี่ยตุ๊กตาม้าตะกอดคนถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็จะเข้ามากอดแล้วก็เก็บตังค์แช่ปุ๊บถอดหัวออกมาเลยจากม้าเป็นปีศาจเลยเก็บตังค์เลยนกนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพวกนกพวกเนี้ยเห็นป่ะเนี่ย
พวกนกข้างหลังพวกนี้อย่าไปถ่ายรูปเขานะพอถ่ายรูปปุ๊บเก็บตังค์เลยเวลาเดินในที่ที่มีคนพลุกพล่านเนี่ยเราก็ต้องระวังให้ดีนะทั้งกล้องทั้งกระเป๋าอันนี้เป็นอนุสาวรีย์อะไรหรือเปล่าคึกคืนดีมากเลยเดี๋ยวพอโผล่มาเอ้าเก็บตังค์กลางเมืองคาซานเนี่ยนะก็จะมีคลองแบบเนี้ยต้นไม้ร่มรื่นใช่ไหมแล้วก็มีน้ำพุตลอดทางฝั่งนั้นก็มีจริงๆเนี่ยพวกเราไม่ต้องไปหาเดินชมเมืองที่ไหนนะเดินไปสถานีรถไฟเนี่ยก็เหมือนชมเมืองนะก็ไม่น่าเชื่อนะว่าคาซานเนี่ยซึ่งเราไม่เคยรู้จักเลยมันเป็นแบบสไตล์ยุโรปทั้งเมืองเลยดูดีกว่าที่คิดนะไม่น่าเชื่อนะนึกว่าเป็นเมืองบ้านก็ต้องแบบโซมๆเก่าๆบ้านนอกบ้านนอกเนาะวันนี้เหมือนยุโรปเลยเหมือนเดินในยุโรปไปเลยใช่เพราะว่าจริงๆเขาชื่อสาธารณรัฐคาซัคสถานนะชื่อประเทศเขาอะแต่อยู่ในส่วนหนึ่งของเครือรัสเซียเราอาจจะต้องไปประเทศอะไรที่เกี่ยวกับสถานเนาะเริ่มแล้วเขาขายปลาเอาไว้กินเล่นเหรอเอาไว้กินกันเลยไงอยู่ข้างๆกันเป็นหมวดของกินเล่นทั้งหมดเป็นปลาด้วยปลาเป็นตัวด้วยนะตอนนี้17องศาอยู่ข้างหน้าสถานีรถไฟคาซานตึกใหม่เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปเอากระเป๋าออกไปกินก่อนเอากระเป๋าเสร็จแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถไฟนายเทนครั้งสุดท้ายของพวกเรารถไฟของเราคาซานมอสโกวาแพลตฟอร์ม1 6:11 แสดงว่า2เทรนก็คือการออกไปอีกตึกนึงเหรอแท็ก1ตรงไปมี2ชั้นด้วยอ่ะวัยรุ่นข้างหลังเนี่ยโบราณปิ้นตั๋วไม่เหมือนเรามีตั๋วในมือถือเดี๋ยวไม่ใช่พอไปถึงพนักงานตรวจบอกว่าต้องปริ้นมานะคะทำไงอ่ะขึ้นมา2รอบแล้วไม่เห็นจะดูเลยอันนี้มันเป็นรูปพิเศษอะค่ะแล้วก็ทำไมถึงต้องปริ้นอะไม่มีมือถือหรอเอาจับหลักได้แล้วว่าไม่ว่าจะขึ้นรถไฟหรือขึ้นบัสที่มันต้องจองทั้งหลายเนี่ยนะเขามักจะปริ้นชื่อของเรามาอยู่แล้วค่ะเก้าอันนี้การนั่งรถไฟของพวกเราไนท์เทรนจากเมืองคาซานไปถึงมอสโกเป็นการนั่งไนท์เทรนครั้งที่3ของทริปนี้และเป็นครั้งสุดท้ายแต่เป็นครั้งแรกที่เราจะนั่งเป็นเซคันด์คลาสอยู่ชั้นที่2สองครั้งก่อนหน้านี้เป็นเติร์ดคลาสคือชั้นที่3แต่เติร์ดคลาสคือมีประตูปิดมี4เตียงหมายความก็ต้องมีคนมันดีกว่าเติร์ดคลาสตรงนี้แต่ละตู้ก็จะมีที่ยืนออกันอยู่เนี่ยไปตรวจในตู้ก็ได้มาตรวจก่อนขึ้นนี่ถ้าหนาวจะเป็นไงถ้าหิมะตกไปหนาวถ้าหิมะตกในตู้ก็บอกกูยืนนานกูยืนนานแล้วของเราก็ตู้9ขา9ขา9ของจีขา9ของจีมันเป็นคำถามไงประโยคคำถามค่ะ9ค่ะ9เตียง99กับเตียง100กำลังรอขึ้นรถไฟ Здравствуйте. Здравствуйте. 99 второй этаж нижняя полочка ваше место. Так. Так. Спасибо. คนข้างหลังก็ปิ้นตั๋วเลยเราถือมือถือจะโชว์เรายังรู้สึกว่าแต่มันขึ้นไปหน่อยครับว่าแต่มันขึ้นยังไงอ่ะนี่ห้องคนตรวจนี่ขึ้นทางนี้นี่กรรมกรแบกหามเราต้องมาลุ้นว่าเราจะนอนกับใครอ่ะนี่ตู้13อ่ะนะมีขนมด้วยเหรอเป็นเสียงกิ่งอุ้ยเสียงกิ่งเรียกพนักงานหรือเปล่ากดนี่คือห้อง second class а вы спустили да умеете спуститься ป้าเขาแบบแผ่ขยายอาณาเขตเหมือนมองโกเลยเตรียมของที่จะใช้มีขนมให้ด้วยนะแล้วก็น้ำ2ขวดสตราวิเกปรีเวียปรีเวียสกุสเกมีขนมมีน้ำให้กระเป๋าเดินทางเอาไว้ใต้นี้ได้2ใบมีหมอนผ้าห่มใส่ปลอกเองนะถ้ารถไฟใกล้จะถึงแล้วเราก็ต้องมาเข้าล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าก่อนรถไฟจะเข้านี่ก็จะมีคนเวียนเทียนกันเข้าเยอะมากเลยรอบเนี้ยออฟได้อยู่เซคันด์คลาสเหตุผลเพราะว่ารถไฟคันเนี้ยไม่มีเติร์ดคลาสลางสังขรณ์ว่าจะไม่ได้อยู่เป็นสุขเพราะว่ามีเด็กด้วยรถไฟออกแล้วเวียนรวมห้องแล้วที่นี่ด้วยเด็กกินไม่ได้เพราะว่าเป็นภูมิแพ้น้ำตาลน่ะคือกินน้ำตาลแล้วจะคันออฟก็เลยกินยั่วเด็กเห็นมี Wi-Fi แต่เราใช้ไม่ได้กำลังคุยกับเพื่อนร่วมห้องตอนแรกเรานึกว่าคนผู้ชายที่นั่งข้างจีเนี่ยเขาเป็นพ่อหรือพี่ชายของเด็กเพราะว่าหน้าเหมือนกันมากเลยปรากฏว่าไม่ใช่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยไม่แต่นิดเดียวแต่หน้าเหมือนกันเด้เลยนะกับเด็กนี่